ผู้ชมครับเป็นข่าวดีของคนที่เช่าห้องพาประว่าสำนังกงานคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบนะครับเตรียมออกประกาศแก้ไขปัญหาค่าน้ําค่าไฟแพงคุณสือมาครับจะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้เช่าได้มากน้อยแค่ไหนล่ะครับสคบบอกนะคะว่าลดค่าน้ําค่าไฟได้กว่าครึ่งเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะคุณผู้ชมคะยัง มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการร้องเรียนกันอยู่นะคะพาคุณผู้ชมมาดูตัวอย่างกันนะคะคุณผู้ชมคะผู้เช่าอพาร์ตเมนต์ย่านถนนวิภาวดีรังสิตค่ะก็ได้มีการแสดงบินค่าน้ําค่าไฟที่ต้องจ่ายต่อเดือนก็พบนะคะว่าหอพักที่เขาเช่าอยู่นี่นะคะคิดค่าไฟหน่วยละ10บาทค่ะส่วนค่าน้ําคิดหน่วยละ17บาทอันนี้สูงกว่าการคิดอัตราค่าน้ําค่าไฟบ้านเรือนนะคะที่เขาคิดค่าน้ําค่าไฟอยู่ที่ค่าค่าไฟอยู่ที่3-4บาทต่อหน่วยส่วนค่าน้ําประปาอยู่ที่8 ถึง11บาทต่อลูกบาทเมตรอัตราเหล่านี้ผู้เช่าบอกว่าจำใจที่จะต้องจ่ายค่ะค่าน้ำค่าไฟก็ถือว่าแพงอยู่ค่ะเขาบอกไหมว่าทำไมเก็บแพง,แพงก็เขาบอกว่ามันมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นระเบียบเป็นระบบของหอพักค่าน้ำค่าไฟถามว่าแพงไหมแต่ถ้าเทียบกับที่อื่นถ้า10บาทก็ค่าไฟหน่วยละ10บบาทถือว่าแพงอยู่นะ แพงกว่าแต่แต่ถ้าเราจะไปเทียบกับบ้านปกติก็คงคงคงไม่ใช่แต่ว่าถ้าเป็นหอพักที่อื่นนะ่ะถ้าขึ้นมา10บบาทเนี่ยน่าจะแพงนะพี่ปัญหาค่าน้ำค่าไฟแพงกระจายทั่วประเทศนะคะจากการสำรวจของ